หนึ่งสาวค่ะแพทณปภาเขาไปเดินแบบไงเซ็กซี่มากหุ่นเธอก็เสียมากอะไรเงี้ยเราก็เลยยิงคําถามว่าหึงมั้งปะเวลาที่แบบโตโน่ภาคินเขาควงหญิงอื่นไปหม่ำข้าวอ่ะเห็นกันจะก็งานนี้แล้วค่ะว่าหน้าอกหน้าใจของสาวร่างเล็กแพทณปภาไม่ได้เล็กตามตัวไปด้วยเพราะมันตุ้มตุ้มดุมดุมสะดุดตาซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเขินสุดๆแต่ก็จำเป็นต้องโชว์เพราะเป็นงานแฟชั่นชุดชั้นในค่ะเขินค่ะจริงๆเขินคืออย่างที่บอกว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่ค่อยจริงๆไม่ค่อยได้รับงานอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ค่ะเท่านี้ที่คุยกันไว้เท่านี้ค่ะคืออย่างที่บอกคือเขินด้วยแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาแบบมาแนวเซ็กซี่อยู่แล้วขนาดแบบเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาพอประมาณเอาพอให้แบบเฮ้ยแบบตกใจนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ต้องถึงขนาดแบบอะไรขนาดงานนี้นางฟ้าเด็กแว้นยังเผยถึงภาพคู่จิ้นหนุ่มโตโน่ภาคินควงนักแสดงสาวเบนเรวิยานันไปหม่ำข้าวกัน2ต่อ2ว่าไม่ซีเรียสและไม่หึงหวงเลยสักนิดเพราะไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยค่ะคือเท่าที่รู้นะคะเหมือนน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานมั้งคะเหมือนว่าจะไปทำงานด้วยกันแล้วก็แบบไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะด้วยจะเป็นตัวจริงหรืออะไรก็แล้วแต่คือแพทอยู่ข้างพี่โน่เสมอค่ะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราให้กำลังใจกันทุกเรื่องมีได้ถามโน่ไหมคะไม่ถามค่ะมันเป็นเรื่องที่แพทไม่ได้ต้องถามหรือเราเอางี้เราไม่ได้เป็นอะไรกันที่เราจะต้องไปถามถ้าวันนี้เราเป็นแฟนกันเราค่อยว่ากันแต่วันนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันทุกคนมีสิทธิ์ทำในสิ่งที่เองอยากทำรวมถึงตัวแพทด้วยส่วนข่าวเจ้าตัวแอบกิ๊กกักกับนักแข่งรถหนุ่มเบนซ์เรซซิ่งสาวแพทรีบชี้แจงทันควันว่ารู้จักกันมานานกว่า7ปีแล้วในฐานะเพื่อนเท่านั้นที่สำคัญสนิทซีปึ๊กยิ่งกว่าหนุ่มโตโน่ก็จะอีกค่ะ